็โทรโอเคได้ตั้งหน่อยนะได้วันนี้คือเรามาเป็นแขกรับเชิญโอเคครับได้เลยครับวันนี้มาเป็นเกสต์รับเชิญนะครับผมสำหรับงานครบรอบครับ10ปีครับของแบรนด์ Kitty Dog ครับผมซึ่งผมก็เคยเติบโตมากับที่นี่ด้วยครับทำงานกับ Kitty Dog เป็นรุ่นแรกๆเลยใช่ไหมเป็นรุ่นแรกๆเลยครับผมเขาเรียกว่าบุกเบิกได้ไหมคะอะไรนะฮะมีพรีเซนเตอร์ต่อพรีเซนเตอร์ต่อออวันนี้มาเป็นเกสก่อนครับถ้าเกิดว่าเขายังเห็นว่าผมยังได้อยู่ก็เดี๋ยวลองดูครับผมได้อยู่แล้วครับผมได้อยู่แล้วครับมีเซ็นเตอร์กี่ตัวครับฟังไหมตอนนี้แหละครับก็มีเข้ามาบ้างครับมีเข้ามาบ้างเรื่อยๆครับผมมีอะไรอยากจะอวยพรในสิบปีแล้วครับครับผมก็ครบรอบ10ปีแล้วนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทางแบรนด์ Kitty Dog ด้วยนะครับก็ขอให้มีปีที่11 12 13 14 15ซึ่งมีแน่นอนนะฮะด้วยชื่อเสียงของแบรนด์นะฮะแล้วก็ฐานลูกค้าที่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆครับผมพี่จะถามว่าทำไมหล่อขึ้นครับผมเหรอฮะก็ปกติครับผมเป็นเพราะใช่ไม่ถึงครับเหมือนเดิมเป็นเพราะข้างหลังหรือเปล่าครับมันก็เลยแบบสดใสพุ่งปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้คือผมก็ไม่ได้ว่าคลั่งรักอะไรมากผมก็แบบว่าก็โอเคมีความรักแต่ว่าเราก็รักแบบพอดีครับผมยังครับคุณเฟย์ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่เลยครับตอนนี้ตอนไม่ไปด้วยอะค่ะให้เขาไปกับพี่สาวครับผมทำไมน้องแบบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนครั้งนี้เขาก็มีไปคุยงานคุยธุระอะไรด้วยครับเป็นห่วงเขาขนาดไหนครับเพราะว่าช่วงการเดินทางและสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องระวังตัวแล้วก็ป้องกันกันเต็มที่แหละเนาะเพราะว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนอยู่ที่เมืองไหนแล้วก็ต้องแบบว่าการไม่ตกครับไม่ต้องล้างมือใส่หน้ากากกันแน่นหนาแน่นหนาพี่บอยย้อนเป็นเรื่องความสดใสเนี้ยเราต้องทำตัวเด็กลงอะไรอย่างนี้ไหมคะผมก็ปกติเดินนะแข็งแข็งเลยคือความจริงแล้วผมทำตัวเด็กลงไหมคือด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าผมก็มีความเด็กในตัวบ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคือแค่ว่าเวลาคุยกับเฟย์เราก็เลือกมุมที่ว่ามีความเป็นเด็กคุยกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเสียง3เสียง4เสียง5มีอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะก็มีเสียง2บ้างเช่นยกตัวอย่างไม่เช่นจ้ะความเฟี้ยวเราน้อยลงมั้ยคะเพื่อจะได้ดูแบบสุภาพหวานกับน้องอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงแล้วเราก็เป็นเราเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาคุยกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแน่นอนเราไม่ได้คุยกับเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความทนุถนอมมากขึ้นในการคุยกับเขาอะไรนะจิ้มแก้มก่อนแม่ยังแต่อาจารย์เกย์เขาหมั่นตลอดเลยอาการเกย์ทำไมครับเขาหมั่นตัวเราเวลาจะลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหมั่นตลอดเลยเขาจะขิงเราคือเขายังไม่เปิดของเขาไงอ้าวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ถึงว่าเขายังไม่มีอ่ะไม่มีไม่หลุดใช่ไหมคะไม่เลยแต่ตัดอะไรไม่ได้หลุดใช่ไหมอันแรกออนนะไม่หรอกเขายังไม่มีครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าวันนึงที่เขามีอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนผมแหละเหมือนผมอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะผมคลั่งรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบคือเอาแน่นอนผมรู้สึกดีผมรู้สึกอินในความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าถึงว่าคลั่งไหมก็อาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยผมแบบไม่ได้มีใครมานานอะไรเงี้ยพอมีโมเมนต์แบบเนี้ยก็เลยจะนึกว่าเฮ้ยผมคลั่งรักอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ทุ่มเทเต็มที่ครับแต่มีรูปมีงานก็คือหวานมากฉันก็หวานชมสวยตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เขาน่ารักครับผมอย่างนี้เขาเรียกคลั่งรักครับพี่บอยเอ้าคนที่เราคุยด้วยเขาน่ารักเราก็ชมว่าเขาน่ารักไงก็บอกน่ารักนะอย่างนี้ไม่หรอกก็ชมเขาเหมือนไหมคะอะไรนะทุกรูปที่เห็นเวลาเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าเฟย์เขาเขินไหมอะไรเขาก็มีเขินนะเพราะว่าเขาก็จะแบบเขาก็มีโมเมนต์เขินแหละเขาจะแบบเอ้ยแบบว่าเขาแบบสวยหรือยังรุ่นนี้อันนั้นน่ารักหรือยังอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาก็มีเขินบ้างเขาอาจจะยังไม่ชินมากอะไรเงี้ยครับมีสเตตัสชัดเจนหรือยังคะพี่บอยยังเป็นคนที่คุยกันอยู่ครับเราอาจจะรอจังหวะในการขอหรือศึกษากันก่อนดีหรือยังไงคะผมว่าก็เป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยเรื่องของจังหวะด้วยหลายอย่างคือไม่ได้เอาจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบมากักเกิร์กอะไรอยู่แล้วครับคือสมมติถ้าเกิดว่าวันนึงเป็นแฟนขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวก็ถ้าเกิดโดนที่พี่ถามผมก็คงบอกแต่ว่าณวันนี้ยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่อาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องของจังหวะแต่ถ้าเกิดผมคงแบบงับปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติอะครับเดี๋ยวพอไปถึงจังหวะเดี๋ยวมันก็คงแบบมาของมันเองครับวันนี้มันดีเพิ่มขึ้นยังไงบ้าง
ก็ดีมันก็ดีตามระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นครับพอเราสนิทกันมากขึ้นเราได้คุยกันในหัวข้อที่มากขึ้นได้รู้จักกันเยอะขึ้นก็ทุกอย่างมันก็สนิทกันมากขึ้นดีมากขึ้นครับยังไงมันมีคู่ฮะมีเซ็นเตอร์คู่ครับงานคู่ครับผมบูธล่าสุดล่าสุดเป็นงานพรีเซนเตอร์แคมเปญของทางบูธใช่ไหมครับผมก็เป็นงานพรีเซนเตอร์คู่กันครับมีติดต่อมาเยอะขนาดไหนครับงานคู่มีติดต่องานคู่เข้ามาบ้างครับเรื่อยๆครับผมก็จะมีอีเวนต์บ้างมีลงรูปโพสต์รูปบ้างอะไรเงี้ยรีวิวสินค้าบ้างแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะได้ทำงานคู่ด้วยกันด้วยเนาะอีเวนต์แบบนี้จะมีน้อยยังอีเวนต์เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับไปถามงานโน้ตเปิดนะบอยโกจะเขินนะอะไรนะครับบอยโกจะเขินนะถ้าออกงานคู่กันเหรอก็คงมีบ้างแหละทั้งตัวน้องเฟย์ด้วยทั้งผมด้วยผมโดยเฉพาะน้องเฟย์เขาคงเขินๆอะไรอย่างเงี้ยชงเยอะนะเนาะเราออกงานก็โดนชงเยอะก็ด้วยครับก็ด้วยก็มีคนชงบ้างพี่บอยหนูขออนุญาตเรื่องนึงหลายคนสงสัยพี่บอยแบบแวะไปช่องนู้นช่องนี้กลัวแบบว่าหมดสัญญาไม่ทำหมดแล้วหรือเปล่ายังครับผมยังเซ็นสัญญากับช่อง3อยู่ครับผมแต่ว่ายังแบบสามารถที่จะไปออกรายการที่นู่นที่นี่ได้บ้างครับผมจะเป็นแค่เท่าสินค้ากับไปออกรายการเกมโชว์ใช่เป็นตามคอนดิชั่นครับผมใช่ครับแต่ว่ายังเซ็นสัญญากับช่อง3อยู่เหมือนเดิมครับยังเหลืออยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ